ดดีพี่น้องพ่อแม่ของน้องพี่คำหยาบคำสะบัดนั้นมันมาจากที่ไหนดูรายการภาษาไทยไม่ดักสายเร็วรู้หรือไม่กีวีในภาษากลางคือผลไม้แต่กีวีในภาษาใต้คือการท่านจำนวนของกล้วยเอ้ายังไงอะกีวีไงกีวีทะเลกีวีอบกล้วยกีวีไม่ใช่เอาลูกกีวีนะอ๋อไม่ใช่ลูกกีวีเขียวๆแต่ถึงเวลาถือกล้วยนี่เท่าเอากล้วยกีวีอย่าเลยอ๋อไปคำพองเสียงวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์รายการที่จะมาตีแผกคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับภาษาไทยที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องดาร์กแต่วันนี้ครับเราจะมาดูซิว่าคำที่คนคิดกันว่าดาร์กเนี่ยนะครับมันให้เกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาไทยบ้างเชื่อแน่ครับว่าถ้าน้องๆทุกคนตั้งใจดูให้ดีแล้วแล้วก็จะได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนต่อไปนี้นะครับถ้าใครจะสะกดคำว่าดาร์กนะครับ DARK dark เวลาเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับตามหลักราชบัณฑิตยสถานนะครับสะกดให้ถูกต้องเป๊ะๆต้องแบบชื่อรายการของเราครับดอเด็กสระอารอเรือกรันกอไก่ห้ามใช้คอควายเป็นอันขาดนะครับส่วนข้อไซส์ SIDE ตัว D ทิ่มหน้าซะขนาดนี้นะครับตัว D มันคือดอเด็กดังนั้นต้องสะกดว่าสไลด์ไม้มาลายซอโซ่ดอเด็กกระนั้นเองต่อไปนี้สะกดคำว่าดาร์ไซส์ให้ถูกต้อง วันนี้นะครับนักเรียนทุกคนครับครูทอมไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการเกี่ยวกับการสอนเรามาสอนภาษาไทยเราจะต้องมีนักเรียนมานั่งเรียนกันจริงๆในรายการด้วยถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียน A และนักเรียน K เที่ยวเป็นไงบ้างเที่ยวอย่างเดียวเลยเที่ยวไหนเที่ยวไหนหลายที่ว่าจะเป็นอยุธยาภาชีลพบุรีหาดใหญ่ใหญ่สงขลาสงขลาภูเก็ตร้อยเอ็ดการตากกระบะเอจาแล้วก็มาเลยพอแล้วขอให้หยุดนักเรียนต้องหยุดนักเรียนต้องรู้วันนี้นักเรียนกำลังมาเรียนครับผมนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนครับตั้งใจครับดีมากเอาละครับวันนี้นะครับครูทอมก็จะต้องมาสอนภาษาไทยคำศัพท์คำหนึ่งครับที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนอาจจะเคยลิ้มลองรสชาตินั่นก็คือคำว่าอะไรครับนักเรียนอ้าวโง่อีกคำหน้าโง่อีกคำหน้าโง่อีกให้คำใบ้ขึ้นต้นด้วยหอหีบหอหีบหอยเฮ้ยมีอ่างมียอยักษ์ขาดไปตัวหนึ่งให้หยอเฮ้ยยังไม่ใช่เรามาลองดูบนกระดออานอดานมีหอหีบแล้วนี่ปั๊บมีอ่างอะมียอยักษ์เราจะเติมอะไรลงไปดีครับรองเรือเฮ้ยยังไม่ใช่ร้อยไงร้อยเฮ้ยยังไม่ใช่ยังไม่โดนใจครูคิดครับมีสมองต้องใช้ครับดูหน้าตาอาจจะไม่ค่อยมีแต่เชื่อว่าอาจจะมีบ้างหยอยยอยเฮ้ยยังไม่โดนก่อนหน้ายอยักษ์ก่อนหน้ายอยักษ์กอไก่นอนูอะไรมาก่อนยอยักษ์ครับหลังพอสำเภาเอ้ยหลังพอสำเภากลางใบพอพานคึกคักหุยไอตัวที่มันคึกคักอะไรครับคึกคักมอม้ามอม้ามอม้านี่เลยครับผมพอมออยอ่านว่าหมอยเอาใหม่ครับหอมออยทุกคนครับนักเรียนทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านออกเสียงพร้อมกันครับหอมออยอ่านว่าหมอยครับหมอยดีมากหมอยนักเรียนรู้จักหมอยไหมครับเดี๋ยวอะไรนะเอายังมีครับลองดูดิคำว่าหมอยที่นักเรียนรู้จักนี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงครับเป็นขนอุยขนครับขนอุยขนยังไงยิกหยิกครับยิกตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าหมอยแปลว่าอะไรแน่อยากรู้ทำไมหยิบมาครับหยิบมานั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับมีเรามีพร้อมทุกอย่างในรายการเราอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสถานนะครับผมข้อมูลถูกต้องเอาเปิดครับทุกคนหาหมอยให้เจอครับหาดูครับว่ามีหมอยแทรกอยู่ตรงไหนในพจนานุกรมเล่มนี้ครับครูถอนโปรยไว้แล้วครับครูถอนใส่ไว้ข้างในใช่ใช่หาดูครับหาดูอย่าเปิดแรงเดี๋ยวปลิวครับนี่มันข้ามไปรอจุฬาแล้วครับผมเปิดเองก็ได้ครับผมมาครับรู้สึกเสียเวลาชีวิตเหลือเกินนะครับนี่ไงหมอยอยู่ตรงนี้ครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานครับบอกว่าหมอยเนี่ยนะครับแปลว่าขนที่ของลับแล้วก็ยังแปลว่าเรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นฝอยที่ปลายฝักข้าวโพดฝักข้าวโพดทุกคนเคยกินข้าวโพดไหมครับเคยครับผมไอ้เส้นที่เป็นขนตรงข้าวโพดนั่นแหละครับผมนั่นเราเรียกว่าหมอยข้าวโพดนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุเลยว่าให้เราเรียกว่าหมอยข้าวโพดดังนั้นนะครับเว
ลาที่เราจะรับประทานข้าวโพดแต่ละครั้งเราต้องดึงอะไรออกครับดึงหมอยครับเราต้องดึงหมอยออกก่อนเพราะมิฉะนั้นอะไรจะติดฟันครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้หมอยติดฟันเวลาจะกินข้าวโพดเราต้องดึงอะไรออกครับดึงหมอยดีมากครับเห็นไหมครับต่อไปนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้หมอยติดฟันเราก็ต้องดึงหมอยออกก่อนนั่นเองนะครับคำว่าหมอยที่ปรากฏในพจนานุกรมยังมีอะไรมากไปกว่านี้อีกครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกครับนี่ครับเขามีวงเล็บบอกว่าถิ่นพายัพถ้าเราเปิดพจนานุกรมแล้วเจอวงเล็บแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะของภาคเหนือครับนี่ครับภาษาเหนือนะครับบางที่เนี่ยนะครับคำว่าหมอยไม่ใช่แค่อย่างที่เรารู้กันเพราะเขาบอกว่านี่เรียกหนวดว่าหมอยปากใช่นี่คือหมอยปากภาษาเหนือบางที่เรียกว่าหมอยปากส่วนตรงนี้ครับนี่คือคราวคราวคางถูกเลยนี่คือสุดยอดแฟนมันแท้หมอยคางยังมีอย่าดึงหมอยอย่าดึงยังมีอีกยังมีอีกตรงนี้ครับหมอยแร้หมอยแร้อ๋อหมอยแร้ใช่นี่แหละครับอย่างเงี้ยหมอยหัวในพจนานุกรมไม่ได้ระบุไว้เราพูดแค่อยู่ในพจนานุกรมแล้วกันนะครับนี่นะครับน้องๆครับได้ยินทุกคนครับพูดถึงคำว่าหมอยนะครับบางคนสงสัยว่าเฮ้ยการสะกดคำแบบนี้มันมายังไงทำไมมันถึงอ่านว่าหมอยเราลองดูบนกระดออานอดานนี่ครับสมมติถ้าไม่มีหอหีบมออยอ่านว่ามอยมอยเฮ้ยสุดยอดมากแต่ถ้าเอาหอหีบมาใส่ปั๊บอ่านว่ามอยมอยนี่แหละครับคือการอ่านออกเสียงแบบอักษรนำนี่คือหอนำมอถ้าหอหีบนะครับนำอักษรมอมานี่อักษรสูงกลางหรือต่ำครับให้คำใบ้ครับไม่ใช่สูงไม่ใช่กลางตอบว่าต่ำครับเฮ้ยสุดยอดมากนี่แหละครับถ้าหอหีบนะครับมานำอักษรต่ำแบบนี้นะครับเราเรียกว่าอักษรนำนั่นเองนะครับนอกจากคำว่าหมอยมีคำว่าอะไรอีกครับลอยอร่อยเขาว่าอะไรอ่ะสมมติหอหีบนอหนูมีอะไรเงี้ยหนอยหนูอักษรอื่นมาได้เปล่าหนูหนูหมูหมูครูครูครูนั่นมันคำควบกล้ำความรู้มีหรือเปล่าเห็นไหมนี่แหละตัวอย่างของคนที่ไม่มีความรู้ซึ่งถ้าดูรายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซต์ต่อไปเรื่อยๆรับรองว่าความรู้จะมีจะไม่มานั่งโง่แบบนี้หมอซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่เลยวายเอาตัวอื่นอ่ะงอหองอหองอหงอหงอคงหงอคงเออหงอคงหงอหงอหงอนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของอักษรนำอักษรนำเนี่ยนะครับเราก็จะเจอแบบนี้หลักๆเลยคือหอหีบนะครับนำอักษรต่ำกับอีกแบบนึงอักษรสูงก็นำได้อักษรสูงมีอะไรบ้างอะไรวะอ่ะสูงสอเสือสูงนำต่ำเดียวต่ำนำต่ำเดียวผมเอาที่เวทไฮโลครับไฮโลยังไม่ใช่อย่างเดียวนี่ครับอ่ะดูสูงสอเสือลอลิงคำว่าอะไรบ้างครับมีสอเสือลอลิงสลวยสลวยสุดยอดมากเห็นไหมครับนั่งเรียนกันไม่กี่นาทีฉลาดหลักแหลมโอ้โหประธานโทษเออนี่อักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวสลวยง่าแบบนี้เป็นต้นอักษรกลางก็นำได้อักษรกลางได้ด้วยกอไก่นอหนูคำว่าอะไรคือตัวกอไก่นอหนูกัน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 กเฮ้ยสุดยอดมากเลยครับกนกแปลว่าอะไรกนกแปลว่าอะไรไม่รู้ครับกนกนี่แปลว่าทองคำนะครับน้องๆโอ้โหกนกนี่แปลว่าทองคำรู้จักลายไทยป่ะลายไทยลายไทยลายกนกเอ้ยมันต้องเป็นลายกระหนกเว้ยอ๋อกระหนกกระหนกอันนี้คือชื่อลายไทยแต่กระหนกตัวนี้แปลว่าทองคำมีกรบทนึงของสุนทรภู่บอกว่าบานทวารลานแลลวดลายมุกน่าสนุกในกระหนกดูผกผันคือบรรยายความงามของบานประตูโอ้โหมันเป็นลายกระหนกคำถามอะไรอีกครับถามอะไรตัวหอหีบมอม้าไออย่างหมอยลอยๆอะไรเงี้ยทำไมไม่มีตัวไม้จัตวาอย่างเงี้ยไม่มีเพราะว่าแค่มันมีหอหีบมามันก็ออกเสียงเป็นเสียงจัตวาอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเติมไปอีกหอมอยอมมันอ่านว่าหมอยอยู่แล้วถ้าเติมปั๊บแล้วคือการสะกดแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในระบบไวยากรณ์ไทยถ้าเขียนปั๊บคือมันอ่านไม่ได้ตัวนำนี่คือจบเลยโอ้แค่นี้พอแล้วถ้าสะกดแบบนี้หมอยก็ต้องเป็นหมอยอยู่วันยังค่ำมีคำถามไหมมีคำถามอะไรอีกครับว่าไปเลยว่าทำไมคำว่าหมอยเวลาฟังในสังคมแล้วมันดูเหมือนมันดูสับสนถอยหยาบคายหลายคำครับหลายอย่างเนี่ยนะครับคำต่างๆในภาษาไทยเราเนี่ยนะครับเรามักจะคิดว่ามันเป็นคำหยาบไทยที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำแต่ละคำเนี่ยจะหยาบหรือไม่หยาบขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยอย่างในกรณีนี้นะครับเราแค่ดึงคำที่คนคิดว่าหยาบคายคิดว่ามันเป็นเรื่องดักดักเอามาเล่าสู่กันฟังในเชิงวิชาการเห็นไหมครับวันนี้วิชาการล้วนๆมันคือไม่หยาบคายใช่ไหมครับเนี่ยในรายการของเราถือว่าไม่หยาบคายไงเพราะว่า
เราเอามาเป็นสื่อการสอนครับบางอย่างเนี่ยนะครับทุกคนครับหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเป็นคำหยาบคายเอามาพูดทำไมไม่ดีแต่เราก็ต้องดูบริบทด้วยถ้าสมมติว่าผมด่าว่าไอ้หน้าหมอยอย่างเงี้ยไม่อยากไหมอย่างอยากไหมแล้วแต่บริบทดูถ้าเราจะด่ากันถือว่าหยาบไหมครับเรารู้สึกว่าหยาบไหมครับผมว่าหยาบนะถ้าผมไม่หยาบก็หยาบไงว่าเอาหมอยมันคือปลายฝักข้าวโพดคูหน้าเหมือนปลายฝักข้าวโพดเลยอย่างเงี้ยอยากไปไงโอ้ยคูหน้าหมอยกูมีหมอยคางกูมีหมอยปากแล้วกูก็มีหัวหมอยๆควงหมอยพอแล้วพอแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์หมดลงแล้วนะครับน้องๆทุกคนนักเรียนทุกคนสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ EP หน้าจอกเมื่อไหร่นี่ก็ต้องติดตามกันให้ดีนะครับย้ำอีกทีครับว่าภาษาไทยไม่ดาร์กไซด์รายการของเราครับจะนำคำศัพท์ต่างๆที่ใครหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องดาร์กๆในสังคมไทยเอามาเล่าสู่กันฟังในเชิงวิชาการมาดูสิครับว่าคำศัพท์แต่ละคำนั้นมีที่มาอย่างไรและตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าอย่างไรและคำแต่ละคำนั้นสามารถสอนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยเรื่องอะไรได้บ้างและอย่าลืมกลับมาติดตามกับครูทอมได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับเราสามอะไรครับอะไรครับเอาปากกระโพดปากกระโพดวันหมอยหรือยังครับไหนหมอยครับหมอยครับผมเดี๋ยวผมไม่เห็นภาพดีมากครับดีย้ำอีกทีนะครับก่อนรับประทานข้าวโพดทุกครั้งเราต้องดึงหมอยดีมากครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคำถามเยอะอะไรอีกล่ะครับไอเรียนคำว่าซับสไครบ์เนี่ยผมเห็นคนไทยเนี่ยเขียน10คนเขียนไม่เหมือนกันเลยตกลงมันเขียนยังไงครับเราดูก่อนว่าภาษาอังกฤษสะกดยังไงถ้า S ตามด้วยสระให้เราใช้สอโซเว้ยสอโซเออตัว B ต้องเป็นอะไรมอใบไม้ซับงี้ถ้าตัว S เนี่ยตามหลังมาด้วยพยัญชนะให้ใช้สอเสือมันมาลายซับสไลด์นี่ไงคอรอมันควบกล้ำคอรอและนี่ตัวนะครับตัว B มอใบไม้ปั๊บนี่แหละครับคือการสะกดเขียนทับศัพท์คำว่า subscribe ที่ถูกต้องซอโซมีอากาศบอใบไม้สอเสือสไลด์มันมาลายคอควายรอเรือบอใบไม้กันละ subscribe แบบนี้อ้าวพร้อมแล้วก็ไปกด subscribe กันเลยสวัสดีพี่น้องพ่อแม่ของน้องพี่คำหยาบคำสะบัดนั้นมันมาจากที่ไหนดูรายการภาษาไทยไม่ดักสายเร็ว